เปิดชีวิตท้าวทองกีบม้าสุดรันทดถูกพระเจ้าเสือเรียกเป็นสนมแต่เจ้าตัวปฏิเสธจนเจอแต่ความลำบากวันที่18ตุลาคม66กลายเป็นกระแสร้อนแรงกลับมาอีกครั้งสำหรับละครพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาส2ที่ออนแอร์เป็นตอนแรกทางช่อง3ในคืนนี้นำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดและเบลล่าราณีแคมเปญหลังจากละครออนแอร์ชาวเน็ตก็ต่างพูดถึงท้าวทองกีบม้าเพราะสงสารในชะตากรรมที่ถูกรังแกหลังเจ้าพระยาวิชเยนถูกฆ่าและพระเพศราชาขึ้นครองราชซึ่งในตอนนี้ได้พูดถึงหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือที่ไปรังแกท้าวทองกีบม้าเพราะอยากได้มาเป็นสนมแต่ท้าวทองกีบม้าไม่ยินยอมจึงถูกจับตัวไปขังในคุกสำหรับชีวิตของท้าวทองกีบม้าหรือมารีอากูโยมาเดปิญญาและมารีกีมาโดยเฉพาะในช่วงที่เจ้าพระยาวิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนสามีของท้าวทองกีบม้าถูกประหารชีวิตทำให้ชีวิตของท้าวทองกีบม้าพลิกมาเจิมระสุงมากมายหลังจากชีวิตที่รุ่งโรจน์ของท้าวทองกีบม้าดับวูบลงเมื่อเจ้าพระยาวิชเยนถูกตัดสินประหารชีวิตและริบราชบาทหลังเกิดจลาจลก่อนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยเหตุนี้ท้าวทองกีบม้าจึงมีสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวต้องประสบเคราะห์กรรมและความทุกข์อย่างสาหัสทั้งยังต้องทนทุกขเวทนากับการถูกคุมขังต่อมาถูกนำตัวไปเป็นคนใช้ในวังแต่โชคร้ายของนางยังไม่หมดเท่านี้เมื่อหลวงสรศักดิ์พระโอรสในสมเด็จพระเทพราชาพระเจ้าแผ่นดินใหม่ได้หลงไหลพึงใจในรูปโฉมของท้าวทองกีบม้าและมีพระประสงค์ที่จะนำนางไปเป็นภริยามีการส่งคนมาเกลี้ยกล่อมพร้อมคำมั่นนานาประการหวังเอาชนะใจนางเมื่อไม่สมดั่งใจประสงค์ก็แปรเป็นความเกลียดและขู่อาฆาตตลอดเวลาทุกลำบากนี้นางพยายามหาทุกวิถีทางที่จะติดต่อกับชาวฝรั่งเศสเพื่อขอออกไปจากแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานายพลเดฟาที่ประจำการที่ป้อมวิชัยเยนที่บางกอกได้ให้สัญญากับนางว่าจะพาออกไปพ้นกรุงสยามแต่นายพลเดฟาได้บิดพลิ้วต่อนางแถมยังได้กักขังหน่วงเหนี่ยวท้าวทองกีบม้าจากนั้นประวัติของท้าวทองกีบม้าก็หายไปช่วงหนึ่งและปรากฏอีกครั้งว่าท้าวทองกีบม้ากลับมายังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารกรุงไทยยื่นฟ้องล้มละลายวันที่19ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ส.เศษ 5,696 ส่วน 2,566 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย5กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่12กันยายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายกิตติภูมิปราสาททองโอสถลูกหนี้เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.
2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่17ตุลาคม2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังเบิร์ตธงชัยเผยเทคนิควัยใกล้70ไม่เคยกินหมูกระทะปลื้มถูกยกเป็นศิลปินแห่งชาติเบิร์ตธงชัยเผยเทคนิคดูแลสุขภาพวัยใกล้70ไม่เคยกินหมูกระทะชาบูหมู3ชั้นฟิตซ้อมวันละ6ชั่วโมงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตปลื้มถูกยกเป็นศิลปินแห่งชาติรู้ตัวไม่เรียบร้อยเหมือนลิงกลัวทำเสียชื่อซูเปอร์สตาร์ตลอดการเบิร์ตธงชัยแมคอินไตเปิดห้องซ้อมตึกแกรมมี่ชั้น26โชว์สเต็ปแดนเกินร้อยกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตโชว์ครั้งที่12 BABB เบิร์ตโชว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเศษ12ส่วน2023ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงชัยต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกโดยนำเพลงเด็ดเรามาซิงหนึ่งในเพลงไฮไลท์พร้อมทีมแดนเซอร์หลายสิบชีวิตมาโชว์ความสนุกเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันจริงซึ่งนับถอยหลังเหลืออีกเพียง30วันบนเวที Impact Arena เมืองทองธานีในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นพี่เบิร์ตได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดเต็มความอลังการซ้อมวันละ6ชั่วโมงจนแดนเซอร์เหนื่อยพร้อมแชร์เทคนิคดูแลตัวเองในวัยใกล้70ไม่เคยกินหมูกระทะชาบูหมาล่าหมู3ชั้นและเผยถึงความรู้สึกหลังได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องแบบเบิร์ตโชว์ MULTIBIRD ครั้งนี้เป็นอย่างไรซ้อมเมื่อกี้แค่เสี้ยวเดียวเอง1เพลงทั้งหมดมี36ยูนิตครับนี่เพียง1ยูนิตเท่านั้นเองทุกวันนี้พี่ซ้อมอย่างน้อยที่ตึกแกรมมี่วันละ6ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปทีนี้ก็ต้องเห็นใจแดนเซอร์ซึ่งตอนนี้งานเยอะมากมีคอนเสิร์ตเกือบทุกอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งกันไปครับส่วนพี่เบิร์ดก็ได้แค่วันละ6ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ไปซ้อมต่อที่บ้านอีกครับพาร์ทไหนที่ต้องโชว์ยาวสุดสบายมากครับเล่นพรุ่งนี้ก็ได้ครับยิ้มแดนเซอร์มีบ่นเหนื่อยบ้างไหมมีครับพี่สงสัยว่าเขาเหนื่อยทำไมเราไม่มีเวลาเหนื่อยแล้วน้องที่เบิร์ดไม่เหนื่อยเหรอครับไม่ค่ะไม่เหนื่อยเสร็จงานแล้วค่อยว่ากันหัวเราะพอพูดถึงคอนเสิร์ต MULTIBIRD ต้องมีหลายพาร์ทมารวมกันใช่ครับตั้งแต่การทำงานเลยนะมันติเหมือนเป็นจิ๊กซออย่างที่บอกงานเราเยอะช่วงนี้คนไทยผ่านอะไรมากมายแล้วผ่านเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดพอถึงวันเวลาที่เขาจะมีความสุขเราต้องอัดให้เต็มที่
พอมันมีหลายส่วนมารวมกันเราถึงต้องแยกเป็นจิ๊กซอกันที่ก็จะไปปรากฏตามที่ต่างๆในคอนเสิร์ตครับอุ้ยไม่เอาไม่พูดครับหัวเราะแบบเบิร์ดเบิร์ดครั้งนี้มีหลายจักรวาลด้วยใช่ครับหลายจักรวาลที่เห็นง่ายๆคือจักรวาลของโกโบริโกโบริยังไม่ตายครับยังอยู่กับพวกเราครับเขาจะพาอังสุมาลินมาด้วยนะแต่ว่าเขาต้องเลือกก่อนหลายคนรอลุ้นแขกรับเชิญหลายๆท่านอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญให้พี่เบิร์ดใช่ครับให้พี่เบิร์ดเลือกไม่ได้นะครับพี่เบิร์ดเอาหมดเลยครับหัวเราะให้พี่เล็กเป็นคนเลือกแล้วพาร์ทของเพลงเลือกยังไงบ้างมีเพลงฮิตเยอะมากคือเรื่องเพลงมันแล้วแต่เรื่องใจคนเนี่ยหนักกว่าเรื่องเพลงทำไมถึงไม่มีแบบเบิร์ดเบิร์ดต่ออีกอ่ะผ่าน37ปีแล้วทำไมยังเชื่อถือผู้ชายคนนี้อยู่อายุก็เยอะแล้วนะยังเต้นไม่มีใครสงสารเวทนาพี่เบิร์ดเลยจะ70แล้วบอกคนดูฟ้องหมดทุกคนเลยครับมีแต่แฟนๆเรียกร้องอยู่ตลอดใช่ครับเพราะฉะนั้นเพลงเราเฉลี่ยกันที่เบิร์ดเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเป็นนักร้อง 80-90 เพราะฉะนั้นก็เลยดึงเอา 80-90 มาแล้วก็ดึงเยอะแยะไปหมดเลยครับรู้สึกอย่างไรที่แบบเบิร์ดอยู่มาทุกยุคทุกสมัยแล้วตั้งเป้าไหมว่าจะยืดไปถึงแค่ไหนพี่เบิร์ดไม่เคยตั้งเป้าเลยจะบอกกับทุกคนเลยว่าแบบเบิร์ดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าเลยแต่เนี่ยมันดำเนินมาได้37ปีแล้วครับหลายๆคอนเสิร์ตแล้วพี่เบิร์ดขอบคุณตรงนี้มากๆครับที่อนุญาตและไว้ใจพวกเราชาวแบบเบิร์ดนะครับขอบคุณมากๆพี่เบิร์ดคิดว่าคราวนี้จะทำให้ถึงที่สุดเลยครับมีส่วนไหนที่หนักใจที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้หนักใจที่สุดไม่มีถ้าเขาบอกว่าพี่เบิร์ดพร้อมไม่ได้เลยครับผมเล่นเลยก็ไปอิมแพคเลยเปลี่ยนกี่ชุดหลายชุดเหลือเกินแต่ละชุดของพี่เบิร์ดนะครับอื้อหืมน้องเอ้ยรับรองว่าจะลืมไม่ลงแล้วแดนเซอร์นะครับโอ้โหเลิศครับเลือกเพลงเองด้วยไหมว่าเพลงนี้ต้องมีเบิร์ดไม่เลือกเลยครับเพราะว่าบทเพลงของเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดร้องในห้องอัดเบิร์ดรักทุกเพลงฉะนั้นแล้วแต่ทีมงานทุกอย่างแล้วแต่ทีมงานหมดเลยเพราะทีมงานเป็นคนรีเสิร์ชเขาคงไม่หาอะไรที่ไม่ดีมาให้เบิร์ดให้คนดูของเบิร์ดแน่นอนมีเพลงรักเอ๋ยด้วยไหมเพลงประกอบละครพนมนาคากระแสกำลังมาแรงเดี๋ยวพญานาคมานะพี่มีแต่พญานาคตัวน้อยๆหัวเราะอุบไว้ก่อนพี่เบิร์ดก็เห็นกระแสเพลงนี้ครับประมาณ6ล้านวิวแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณแทนนักแสดงทุกๆคนขอบคุณแทนคนทำงานทุกคนของละครด้วยนะครับมันดีนะไปยุ่งกับใครเขาแล้วเขาเจริญแล้วพี่เบิร์ดก็ไม่ได้มีเพลงประกอบละครมานานแล้วพี่เบิร์ดก็อ้าปากรอครับว่าเมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกตอนโชว์เพลงเรามาซิงคอนเซปต์เป็นยังไงเพราะดูอลังการใช่ครับคอนเซปต์ของเพลงนี้คือรวมทั้งเอเชียเลยมีทั้งจีนลาวไทยแขกมีหมดเลยครับมีทั้งเอเชียของเรารวมอยู่ในเพลงนี้มันนำมาให้พวกเราได้เห็นกันครับมีเทคนิคการดูแลสุขภาพอย่างไรฟังตัวเองครับว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าอิ่มจะแย่แล้วต้องกินเราต้องไม่กินเราต้องฝืนตัวเองหัวเราะที่สำคัญนอนให้เยอะๆครับกินกับนอนอึกด้วยเมนูโปรดที่ชอบช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินครับเขาไม่ให้กินอะไรเท่าไหร่เขาให้กินแต่พวกผลไม้เป็นลิงเป็นข้างหมดแล้วครับถามว่ามีเมนูไหนที่ไม่กินเลยไหมไม่มีนะครับกินหมดแต่กินน้อยถ้าอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็กินน้อยไม่เคยกินหมูกระทะชาบูก็ไม่เคยกินหมูสามชั้นก็ไม่กินหมาล่าก็ไม่เคยกินครับหมาล่ามีด้วยเหรอเห็นช้างบอกเหมือนกันว่าจะพาไปกินหมาล่าและอยากให้ไปกินกุ้งทั้งแสดงความยินดีกับการเป็นศิลปินแห่งชาติที่เบิร์ดกับความเป็นศิลปินแห่งชาติที่เบิร์ดว่าให้ไปเยอะแล้วให้หมดทั้งชีวิตแล้วสำหรับอาชีพและสำหรับความเป็นไทยที่เบิร์ดให้แล้วที่เบิร์ดได้รับ
สิ่งที่พี่เบิร์ดทำไปก็ยังอยู่สายตาของทุกคนที่เบิร์ดชอบและมีความสุขขอบคุณครับวินาทีแรกที่ได้ทราบว่าได้เป็นศิลปินแห่งชาติมีความรู้สึกอย่างไรคนข้างๆพี่เบิร์ดน่ะมีอาการมากกว่าพี่เบิร์ดนะพี่น้องที่น้อยแล้วก็พี่เล็กกรี๊ดกันสุดฤทธิ์เลยครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดด้วยไงพี่เบิร์ดก็ซ้อมอยู่พี่เบิร์ดก็แบบอะไรวะเพิ่งรู้ก็ดีใจครับคำว่าศิลปินแห่งชาติยิ่งใหญ่ยังไงยิ่งใหญ่มากสำหรับพี่เบิร์ดความเป็นศิลปินแห่งชาติเขายิ่งใหญ่ของเขาอยู่แล้วเขายิ่งใหญ่ด้วยการตัดสินเขายิ่งใหญ่ด้วยคนที่ได้ไปเขายิ่งใหญ่ด้วยกรรมการเขาคัดกรองแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยแล้วมีช่วงที่เผ็ดเร้าใจมากมายกว่าจะได้ตัวศิลปินแห่งชาติมาพี่เบิร์ดไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าศิลปินแห่งชาติเขาเรียบร้อยกันทั้งนั้นเลยพี่เบิร์ดเป็นลิงอยู่คนเดียวพอมีคำนี้มาต่อท้ายชื่อเราแล้วต้องมีการปรับอะไรไหมเห็นปั๊บพี่ไอหยาก่อนเลยตายแล้วจะเสียเขาไหมเนี่ยพี่เล็กบอกให้ท่องเอาไว้ว่าเป็นศิลปินแห่งชาติท่องไว้อย่าคึกมากนะเบิร์ดเราก็สร้างบรรทัดฐานศิลปินแห่งชาติอีกรูปแบบหนึ่งครับอย่างหนึ่งที่ทำก็คือทุกครั้งที่มีโชว์พี่จะมีความเป็นไทยใส่เข้าไปครั้งนี้ก็เหมือนกันครับย้อนกลับไปตลอดเส้นทางนี้เคยคิดไหมว่าจะมีวันนี้ได้เป็นศิลปินแห่งชาติในวันนี้ไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าเขายิ่งใหญ่มากเลยศิลปินแห่งชาติครูที่ได้กับครูตัดสินให้ได้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับอย่างพี่เหงายุทธนามุกดาสนิทศิลปินแห่งชาติที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้เสียชื่อทุกคนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากบอกอะไรกับคนดูคนดูเนี่ยพี่เบิร์ดขอเลยนะครับอย่าใส่ส้นสูงมาให้ใส่รองเท้าผ้าใบมาถ้าเกิดใส่ส้นสูงมาแล้วห่วงสวยเนี่ยจะไม่มันนะนานๆจะมีสักทีหนึ่งแบบเบิร์ดเบิร์ดคราวนี้จะได้เห็นหมดเลยว่าพี่เบิร์ดไปตรงไหนมันเขี้ยวอยากบอกครับเวทีนี้ออกแบบให้ไปทุกจุดของ Impactถนนตัดผ่านหน้าบ้านใครพี่ไปทุกจุดเลยครับครั้งนี้ไม่สลิงเพราะพี่ทำมาก่อนแล้วไว้เตรียมตัวมาสนุกกันได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ด 18-19 25-26 พฤศจิกายนส่วน17เต็มแล้วนอกนั้นเตรียมตัวแล้วเจอกันครับ